สวัสดีครับทุู้ฟังทีรักครับบทบรรณาธิการของหนังสอภิดแนวหน้าฉบับปัญจันจที่5เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้ให้ชื่อยาวสักนิดหนึ่งนะครับชื่อคือการเมืองสารขันศัตรูของศัตรูคือมิตรมิตรบันดาลแรงลุงป้อมสู่นายกรัฐมนตรีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ บทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์จากนี้ไปเนี่ยนะครับบรรดาสภากาแฟทั้งหลายก็มองว่าอยู่ในขั้นสาหัสสากันจะเรียกว่ากรียุคเลยก็ว่าได้นะครับเหตุก็เพราะว่าเริ่มต้นจากสถานการณ์ลอกคราบในทางการเมืองตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยร้องให้วินิจฉัยพักก้าวไกลว่ามีการ กระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วยังปรากฏว่าเข้าข่ายลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักตามพอรอปอว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2,561มาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บสอง รประกอบพรบพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา92วร2และมาตรา94วร2ในขณะที่หัวหน้าพักคนที่เคยไปแกนนำพักผู้มีบาร,รมีนอกพักเนี่ยดิ้นกันเด่เาเ,าเาล่ากระทำการทุกวิถีทางที่จะกดดันตลาการสารรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับตลาการสารรัฐธรรมนูญครัแรกที่พิจารณาวินิจฉัยคดีซุกขุนของนักโทษเด็ดขาดใย คดีทุจริตคอร์รัปชันโกงบ้านโกงเมืองช่อฉนเงินแผ่นดินทักษิณชินวัตซึ่งกําลังขึ้นมออยู่ในขณะนั้นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งคิดว่ารวยแล้วไม่โกงจนเกิดวลีทองคําขึ้นมาก็คือบกพร่องโดยสุจริตทัศาาการไมินิชัยยุบพักการเมืองอย่างพักก้าวไกลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันหลักของชาติการเมืองเนี่ยจะลอกคราบเข้าสู่คำมินิยฐานรัฐธรรมนูญ กรณีที่สว .40 คนร้องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรฐาทวีสินว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองร้ายแรงกรณีที่มีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายเศรษฐาทั้งๆที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา160วงรเล็บ4และกระบ่งเล็บ5 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ด้วยเอกสารชี้แจงจำนวน32หน้าผ่านการตรวจตราจากเนติบริกรอย่างวิศณุเครือง,งามเสียงออดอ้อนเสียงวิงวอนออกอาการว่าไม่น่ารอดพยุบุญทางการเมืองในครั้งนี้จะอ้างว่าแต่งตั้งทนายถุงขนมเป็นเสนาบดีด้วยความสุจริตเป็นอาการของบกพร่องโดยสุจริตรีรันจะอ้างได้หรือไม่ จะสำรอกสำรากกล่าวอ้างความไม่รู้ด้านนิติศาสตร์ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีสามัญสำนึกด้วยก็ได้ในวันที่พึ่งแตกลังวันที่ฟ้าเปลี่ยนสีย่อมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจับจ้องดูอาการของพักพลังประชารัฐกับวลีทองคำที่บอกว่าใจบรรดาลแรงความเปลี่ยนแปลงหรืออาการลอกคราบทางการเมืองย่อมเกิดขึ้น,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 นได้เช่นเดียวกันนะครับ จากความเอื่มละอาของโบวตเตอร์กับสติปัญญาในการบริหารประเทศในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เทียบเคียงกับปัญหาปากท้องของประชาชนในช่วงรัฐบาลโง่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29เทียบกันแล้วเนี่ยต่างกันราวกับเหวต่างกันแบบหน้ามือกับหลังมือเลยนะครับ ถ้าหากว่าพักพลังประชารัฐจะขยับตนเองจากนั่งร้านให้มาเป็นแกนนําในวันที่แผ่ทองทานจินวัตรยังไม่พร้อมชิงสุกก่อนหามและเมื่อสามารถเจนชัยจิตมนิตรวบร,รวมเสียงพึ่งงานที่กระจายกระจายจากอาการรังแตกสนับสนุนในสภาได้เกิน250เสียงก็ไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่จะห้ามไม่ให้ลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31 หลังการปฏิวัติสยาม2,475ได้ไม่มีอะไรห้ามนะครับจับตาดูครับจับตาดูยุทธการศัตรูของศัตรูคือมิตรแต่ใครล่ะครับที่จะเป็นมิตรและใครล่ะครับที่จะเป็นศัตรูจับสัญญาณพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณให้ดีนะครับว่าพลเอกประวิตธเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันด้วยใจบรรดาลแรงหรือไม่นะครับ